วิธีการเลือกตั้งของฝั่งผู้ประกันตนนะครับก็คืออันดับแรกคุณลงทะเบียนเรียบร้อยตรวจสอบสิทธิ์ตัวเองในเว็บประกันสังคมคุณลงไว้ที่ไหนอย่างผมเนี่ยลงไว้ที่บางแคผมก็ต้องไปที่สำนักงานประกันสังคมบางแคพอไปแล้วผมจะได้บัตรสีเหลืองนะครับบัตรสีเหลืองตัวนั้นนะครับจะมีช่อง7ช่องผมต้องไปจำเลข7เบอร์และเขียนนะครับไม่ใช่กาถ้าไม่ครบ7มีคนชอบไม่ครบ7เขียนน้อยกว่า7ก็ได้ไม่ทำให้บัตรเสียนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเขียนเบอร์ที่ไม่มีไม่ถึงก็ไม่ได้ทำให้บัตรเสียนะครับคะแนนถูกนับทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือไม่ได้เป็นการการต้องจำหมายเลขนะครับต้องจำหมายเลขต้องจำไปซึ่งก็จะมีแปะอยู่หน้าคูหาเนาะจำไปนะครับแล้วก็ไปเขียนเป็นเลขแอโรบิกเลขไทยไม่ได้นะครับเลขแอโรบิก